ดอกข่ามีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรแก้อาการเจ็บคอไอเรื้อรังปวดท้องดอกข่าสวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮังนัสสารคามนะครับวันนี้เราก็มาพบกับมุมสุขภาพเช่นเดิมกับโจฮังนัสสารคามนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับสรรพคุณของดอกข่านะครับจริงๆแล้วดอกข่านะครับจะไร้สารเคมีนะครับ 100% นะครับก็คือทานได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรนะครับแต่ทางด้านสรรพคุณนะครับมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้ไอและก็แก้ท้องเสียนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้ามาทางภาคอีสานเนี่ยเราก็จะเห็นร้านอาหารนะครับเกี่ยวกับร้านลาบร้านก้อยนะครับอยู่ข้างทางนะครับก็จะมีดอกข่านะครับวางไว้ให้สำหรับทานอยู่นะครับแต่หลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าทานยากทานเย็นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเข้ากับลาบกับก้อยแล้วดีเยี่ยมมากเลยนะครับก็คือรสเผ็ดก็จริงนะครับแต่ไปเข้ากับรากกับก้อยนะครับสุดยอดนะครับนี่แหละครับแก้ท้องเสียแล้วก็แก้อาการเจ็บคอนะครับได้ด้วยได้ดีด้วยนะครับผมก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมนะครับมารับชมนะครับเกี่ยวกับดอกข่านะครับและสรรพคุณของเขานี่เหลือล้นจริงๆนะครับทางด้านแก้เจ็บคอนะครับแก้ไอนะครับนี่แหละครับแก้อาการท้องเสียได้ด้วยนะครับกินกับลาบกับก้อยนะครับก็เลยซูมถ่ายชัดๆให้เลยนะครับเนี่ยครับดอกข่าหน้าฝนนะครับอร่อยมากนะครับกับลาบกับก้อยเผ็ดร้อนพอดีนะครับส่วนนี้ก็อีกมุมนึงนะครับสำหรับดอกข่านะครับวันนี้นะครับดอกข่าหน้าฝนนะครับน่าทานมากนะครับรสเผ็ดร้อนกินกับลาบกับก้อยนะครับแก้อาการเจ็บท้องเก็บคอนะครับดอกสวยนะครับถ้าทำแจกันนี่โหแบบสวยสิบอกให้เลยแหละครับนี่อีกมุมนึงนะครับดอกข่าสวยจัดแก่กันได้ด้วยให้ดูบรรยากาศสวนข่านะครับชัดๆเลยนะครับดอกข่าสวยมากนะครับน่าไปทานกับน้ำพริกนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮังนัสสารคามและช่องคนสัญจรแวะกินแวะเที่ยวและช่องกิตตินัยสารพีสรรพคุณของดอกข่ารสเผ็ดร้อนซึ่งทานกับลาบกับก้อยแซ่บอีหลีสิบอกให้